ต่อไปเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของ all pair shortest path ก็คือเราต้องการจะหาระยะทางที่สั้นที่สุดนะคะแต่ว่าต้องการหาทุกคู่เลยของโหนด a b c d นะคะเพราะฉะนั้นในวิธีการทำคือทำยังไงนะคะ all pair shortest path ก็คือเราจะใช้ foil นะคะ foilนะซึ่งเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะก็คือเป็นกราฟเหมือนกันเป็น positive wedge graph ก็คือต้องบอกว่ามันเป็นคำตอบหรือเป็น positive wedge graph ก็คือมันจะบอกน้ำหนักที่มันเป็นเลขจำนวนบวกอะค่ะเพราะว่ามันจะพูดถึงเรื่องของระยะทางเพราะฉะนั้นก็เป็นระยะทางที่เป็นบวกแล้วก็ของมันเนี่ยก็คือมันจะเป็นเนี่ย a สมมติ b ไป a นะเราใส่เป็นอยู่แล้วเนาะb ไป a เท่ากับ2เห็นไหมตรงนี้เป็น2ตรงนี้ก็ใส่2 a ไป c คือ3 a ไป c คือ3ก็ใส่3เดี๋ยวก่อนนะเวลาเราจะเซตอัพตัวนี้เดี๋ยวเอาไปเขียนโปรแกรมเดี๋ยวเราจะได้ไม่งงคือในเวทใน w ตัวแรกอะค่ะก็คือไอ้ adjacency matrix ตัวนี้สิ่งแรกก็คือเราต้อง initialize ทุกตัวไปเป็น infinity ก่อนให้มีค่ามากๆเลยเพราะอะไรเพราะการมีค่ามากๆคือเราจะไม่เอาค่านี้อยู่แล้วเพราะเราจะเอาค่าที่น้อยที่สุดนะ shortest path เพราะฉะนั้นเราเซตให้เป็นค่า infinity ไว้เป็นค่าที่มากที่สุดของ integer นะก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวคอมพิวเตอร์ของเราใช้ integer มากที่สุดเป็นอะไรก็ใส่เป็นค่านั้นจากนั้นก็คือถ้าเกิดสมมติว่า b มา a เนี่ยมีก็ใส่2 a ไป c ก็ใส่3 d ไป a ก็ใส่6C ไป B ก็ใส่7 D dog C ไป D dog C ไป D dog ก็ใส่1ใส่1โอเคแล้วก็ปกติแล้วตรงนี้มันไม่มีลูปเข้ามาแบบนี้อยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ใส่0ไว้ก่อนเลยอย่าลืมนะก็คืออะไร A ไป A ถือว่าเป็น0ถือว่าไม่มีการ move ไปไหนโอเคไหม A ไป A B ไป B C ไป C D ไป D นะใส่เป็น0หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการจะได้คือเราต้องการได้เมทริกซ์ลับที่จะบ่งบอกว่าเช่นถ้าเราจะไปจาก A ไป B อย่างเงี้ยระยะทางที่สั้นที่สุดคืออะไร A ไป B เขาบอกว่าเป็น10จริงป่ะ A มานี่ไป3 C มา B เป็น6คำตอบคือ10ก็จริงนะจริงอยู่แล้ว D ไป B ล่ะ D ไป BD ไป A ก่อน6อันนี้6 10อ่ะ9บวก7 16คำตอบคือ16เนี่ยทีนี้เราจะทำยังไงให้เมทริกซ์อันนี้กลายเป็นอันนี้ก็ใช้ FOIL นั่นเองคอนเซ็ปต์ของ FOIL คล้ายๆกันกับ Warchell เลยค่ะอย่างหน้าตาเมื่อกี้วิธีการหามาเหมือนกันเลยนะในใครลองแสดงฝีมือหน่อยสิอันนี้เริ่มต้นอันนี้คือสเต็ปหนึ่งสามก็ขีดใช่ไหมศูนย์มีสามมีสองสองกับสามตัดกันใส่ห้าห้ามาจากไหนห้ามาจากสามบวกสองไงหกกับสามตัดกันเป็นเก้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เพิ่มมาคือสีดำๆตัวนี้ก็คือ5กับ9เห็นไหมทันไหมวันนี้เป็นวิชาที่เหมือนง่ายมากเลยอ่ะง่ายที่สุดตั้งแต่นั้นมาเหมือนลากเส้นแต่จริงๆแต่พอกลับไปดูสูตรสูตรมันพันละวันพันละเกมากเลยนะต้องไปจำสูตรเอาเองนะตรงนี้ครูช่วยไม่ได้นะแต่ว่าตรงนี้ครูสอนวิธีทำนะคะต่อไปจากดีสูตรเราได้ดีหนึ่งมาแล้วอันดีหนึ่งมาก็จะเป็นเส้นนี้ใช่ไหมสองห้าถูกไหมก็จะเป็นสองมีตัวเลขห้ามีตัวเลขเจ็ดมีตัวเลขกลายเป็นอะไรเจ็ดกับสองเป็นเก้าห้ากับเจ็ดห้ากับเจ็ดตัดกันก็จริงถูกไหมแต่กลายเป็นอะไรสิบสองแต่สิบสองเมื่อเทียบกับศูนย์ศูนย์น้อยกว่าไงศูนย์น้อยกว่าก็ไม่เอาฉันไม่วิ่งนะ C ไป C C ไป C จะทำยังไงจะวิ่งไปไหนอ่ะได้เป็นเท่าไหร่12เหร
วิ่งจาก C ไป B ก่อน B กลับมา A A กลับมา C ไม่ไหว12เหนื่อยนะไม่ต้องทำนะคะเราเลือก0เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็น0เพราะฉะนั้นเลยมีเปลี่ยนแค่ตัวเดียวคือ9ตัวนี้ลอง work out ซิ D3 กับ D4 ทำยังไงจาก D2 ตรงนี้ปั๊บ9มี7มี1มีสามมีห้ามีเก้ามีโอ้ตัดเยอะเลยทีนี้สามกับเก้าตรงนี้เป็นศูนย์ไม่เอาเนาะตรงที่เป็นศูนย์อยู่แล้วไม่เป็นไรไม่ต้องไปยุ่งกับมันตรงนี้สามกับสามกับหนึ่งได้สี่ใช่ไหมสองกับหนึ่งได้สามสามกับเจ็ดตรงนี้ได้สิบป่ะได้สิบเนาะสิบสี่สองศูนย์ห้าสามก็ตามไล่ทำตัวที่มันเก้าเก้าตรงนี้เป็นสิบแปดเนาะแต่มีหกน้อยกว่าไม่เอาไม่เปลี่ยนเจ็ดเก้าเป็นสิบหกหนึ่งเก้าตรงนี้อีกละเหมือนกันเป็น10แต่ไม่เอาเราเอา0เพราะฉะนั้นตัวที่เพิ่มมาคือ10 4 3 16ดูสิใช้ป่ะคำตอบแอปดิชเลยฮะ10 4 6 5กับ1ห้ากับหนึ่งเป็นหกเอ๊ะใช่ป่ะใช่ห้ากับหนึ่งห้ากับหนึ่งตรงนี้เป็นหกแล้วก็สิบหกตรงนี้โอเคครบดีสามได้มาละต่อไปดีสามจะเป็นดีสี่ก็หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามขีดหมดเลยเนี่ยตายละแต่ต้องแอบเช็คดีๆเนาะเช่นมันจะเอาตัวน้อยที่สุดนะคะเพราะเป็นช็อตเทสผ่านเนาะต้องขยันเช็คนิดนึงนะคะอย่างเช่นตัวนี้เป็น10เนาะตัวนี้เป็น16กับ4เป็น20ก็ต้องเอา10เหมือนเดิม9กับ4เป็น13ก็จริงแต่ตรงนี้เป็น3เนาะถูกโอเคไม่เป็นไรมีตรงไหนที่ต้องเปลี่ยนเราต้องเช็คดีๆ6 6เป็น12 16 10 16 6เป็นไม่เป็นไรไม่เปลี่ยน96เป็น15 5เอาอันนี้เอาต่อไป61ตรงนี้พิจารณาตรงนี้นะตรงนี้น่าสนใจ6กับ1 6กับ1เป็นอะไรคะเป็น7ใช่ไหมแต่ของเดิมเป็น9เพราะตรงนี้ต้องใส่7เลยเปลี่ยนต่อไป161เป็น17ของเก่าเป็น7ไม่เอาไม่เปลี่ยน91 10โอเคไม่เป็นไรโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ย D3 ไปเป็น D4 ก็เปลี่ยนแค่7ตัวเดียวเย่ จบมันจะค่อนข้างซับซ้อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องดูเวลามันซ้อนกันนะคะดูให้ดีๆอย่าอุ๊ยอย่างงอย่ารีบอย่ารนครูไม่มีตัวอย่างให้กลับไปทำที่บ้านไม่มีตัวอย่างให้ทำในห้องเรียนนะเพราะว่าครูคิดว่าเรานั้นเราไปหาตัวอย่างทำเอาเองเนาะโอเคไหมใครมีอะไรสงสัยถามไม่เอ่ยฟอยเอาฟอยวิซึมฟอยคล้ายๆยังกับวอร์แชลทำวอร์แชลได้ก็ทำฟอยได้แต่ฟอยจะซับซ้อนกว่าตรงเป็นบวกไม่ใช่ศูนย์กับหนึ่ง